ยังอยู่ในเรื่องราวดีๆของพื้นที่จังหวัดสงขลาบ้านเรานะครับจังหวัดสงขลาครับได้มีการจัดงานแล้วก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับกับงานมหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่บริเวณท่าเรือบริษัท Southern Logistics 2009จำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอารันบุญชัยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานาวาอากาศเอกอธิคุณคงมีผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานครับมีการแสดงแสงสีเสียงมหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภายใต้ทีมงานของสุภัสสรผู้กำกับชื่อดังเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและการก้าวเข้าสู่พื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีให้ชมวันนี้นะครับ19มีนาคมอีก1วันที่บริเวณย่านเมืองเก่าสงขลาทั้งนี้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันสำหรับพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการประกาศครอบคลุม15อำเภอใน3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสงขลา8อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสงขลาอำเภอระโนดอำเภอสทิ้งพระอำเภอกระแสสินอำเภอสิงหนครอำเภอหาดใหญ่อำเภอควนเนียงและอำเภอบางกล่ำจังหวัดพัทลุง5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองพัทลุงอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนและอำเภอควนขนุนและจังหวัดนครศรีธรรมราช2อำเภอได้แก่อำเภอชะอวดและอำเภอหัวไทรนอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อีก142แห่งที่จะได้รับการพัฒนาและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างน้อยท้องถิ่นละ1กิจกรรมหรือ1เส้นทางภายในระยะ5ปีรวมทั้งผลักดันพื้นที่เมืองเก่าสงขลาเสนอต่อยูเนสโกประกาศเป็นเมืองมรดกโลก